เออแต่สิ่งที่เราเห็นมาทุกเวทีที่พี่มาร์คเขาพยายามจะบอกเนี่ยเขาย้ำทุกเวทีเวทีนี้เขาพูดว่าจุดประสงค์หลักๆคือเขาอยากจะเชื่อมคนสร้าง relationship ระหว่างคนมากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ที่เขาสร้าง Facebook ขึ้นมาโอเคระยะหลังมันอาจจะมีเรื่องโฆษณาอะไรเข้ามาแต่เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่จุดเดิมพี่ทอมเชื่อไหมที่เขาพูดอย่างนั้นหรือว่าจริงๆเขาแค่พูดไปงั้นให้มันแบบเอ้ยสร้างภาพอ่ะตัวเองดูดีอ่ะไม่ได้มาขายโฆษณาหรอกเชื่อนะเชื่อใน2มุมคือ1ผมคิดว่าด้วยสถิติเขาเริ่มเห็นว่าคนในบางส่วนใช้ Facebook น้อยลงแต่จริงๆส่วนตัวนะผมไม่มั่นใจว่าปรับครั้งเนี้ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนคือปรับปุ๊บมันอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งใช้น้อยลงแทนอะไรเงี้ยผมไม่รู้แม้ยังส่วนตัวเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อ่านข่าวในเฟซใช่จริงๆผมไม่ได้ชอบติดตามเพื่อนขนาดนั้นคือติดตามเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวนี้เข้าผมก็เข้า Facebook น้อยลงแต่เขาก็บอกนะเขาพร้อมที่จะให้คนเข้า Facebook น้อยลงจากการปรับครั้งนี้อ้าวเหรอใช่เขาบอกเลยว่าแบบการปรับครั้งเนี้ยคนอาจจะ engagement อาจจะน้อยลงแต่เขาโอเคที่จะเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นคือมันมี study ที่คนบอกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะเราความสุขน้อยลงผมคิดว่าเขาก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะคือมันเครียดนะผมเปรียบเทียบอย่าง Instagram เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความสุขเป็นพื้นที่ที่แฮปปี้แต่ Facebook ก็เราเข้ามันแบบมันมีแต่แบบมีมันลบอะในมุมไหนอิจฉาเพื่อนเหรอเพื่อนไปทำโวยวายอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อความหมดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็น Instagram มันเป็นรูปสวยๆเราไปกินนั่นกินนี่มาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาแล้วเรื่องของใช่แล้วเรื่องของข่าวคือคำหลังๆข่าวมันก็จะแบบเล่นพอเราคอนเน็กทั่วโลกกันมากขึ้นข่าวทั่วโลกมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเรารับรู้ข่าวในพื้นที่ของเราเรารู้ข่าวร้ายทั่วโลกเรารับรู้หมดเลยมาเลยบอมที่ซีเรียใช่คิมจองอึนนู่นนี่มาหมดมันก็คนก็จะเครียดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่สตดี้นี้อยู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอีกเรื่องนึงคือเขาไม่อยากเป็นสื่อเขายังไม่ยอมรับตัวเองว่าเขาเป็นสื่อแต่จริงๆเขาเป็นสื่อนะแต่เขาดูไม่ยังไม่พร้อมอ่ะทำไมคือต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเลยมาซักเคอร์เบิร์กต้องบอกว่าเขาเด็กเขาก็อยู่ในโลกไอเดียลแล้วเขาก็ทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเขาจะทำแบบทำไปก่อนเนี่ยลุยไปก่อนค่อยว่าลุยไปก่อนก็อันไหนดีเขาก็ทำตามอย่างนิวส์ฟีดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แบบเพราะ Twitter เขาเห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคนเล่น engage Twitter เข้าบ่อยมากเพราะไปอัปเดตข่าวเขาเลยปรับฟีดให้มันมีแบบมีข่าวเยอะแข่งกันสู้กันให้คนอยากอ่านอะไรอัปเดตอะไรก็เข้า Facebook พอเวลาผ่านไปปุ๊บมันแบบเริ่มอัปเดตมากไปแล้วก็คือมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมไม่ได้คิดผมไม่คิดว่าเขาจะพูดสุดท้ายเขาพูดคือเขาบอกว่าผมรู้ตัวแล้วว่า Facebook รู้ตัวแล้วว่าเรามีอิทธิพลเยอะเราก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ยอมรับตอนหลังเขายอมรับแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเราต้องรับผิดชอบต่ออำนาจที่เรามีเหมือนเขาอึดอัดเขาไม่ได้คิดว่าเขามีอิทธิพลเยอะขนาดนี้ต่อโลกขนาดนี้จนกระทั่งเหมือนพอเริ่มมีข่าวโจมตีเขาก็เหมือนไปวิจัยรีเสิร์ชเขาอะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยฉันมีที่พอจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยฉันต้องรับผิดชอบสิ่งที่ฉันทำแบบมันคือเมื่อก่อนจะแบบ move fast and break things ก็คือขยับตัวให้เร็วพังๆขยับมันไปเลยหลังเหมือนแบบต้องระวังตัวฉันเป็นคนต้องรับผิดชอบแล้วนะฉันต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่างไอ้รอบนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะลงทุนเรื่อง security เรื่องแบบความปลอดภัยอะไรมากขึ้นอันเนี้ยคือเขาทำจริงใช่ไหมทำจริงไม่ได้แค่พูดเฉยๆทำจริงแล้วก็เขาปรับตัวเร็วมากนะคือเขาสามารถคือถ้าไปติดตามนะครับเราสามารถเห็นได้เลยเขาปรับเรื่องอะไรบ้างเรื่องนิวส์ฟีดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสิ่งที่กล้ามากอย่างนึงคือเขาปิดการเชื่อมต่อ API ทั้งหมดโอ้เป็นเวลาเป็นเดือนเลยอะทุกคนเลยอย่างพี่ทอมเองได้รับผลกระทบไหมฮะรับไม่มี user ใหม่ sign up ในเซอร์วิสได้ไม่ใช่แค่เรานะทุกระบบเจ้าโดนหมดโลกเซนเดสสูตรสูตรระดับโลกไม่ว่าจะยาวใหญ่แค่ไหนแต่นี่คือแค่ชั่วคราวชั่วคราวแต่ก็เป็นเวลาเดือนนะบางธุรกิจเจ๊งไปเลยก็มีจริงคือธุรกิจที่ทำตัวแบบเชื่อมข้อมูลจาก Facebook อย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ทำธุรกิจไม่ได้เหมือนพวก Tinder ก็น่าจะใช่ถ้าจำ Tinder มีปัญหามากใช่ก็เครียดกันตามๆกันครับฉะนั้นงานนี้คือโชคดีที่เขาปรับแล้วแก้ไขได้เสร็จภายในงานนี้พอดีสิ่งแรกที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กพูดตอนเปิดงานก็คือฉันเปิดแล้วนะเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าคือคนที่ไปงานมี developer ทั้งนั้นได้รับผลกระทบใช่ๆก็ยื้อมาปิดเนี่ยไอเนี่ยได้รับผลกระทบไปหมดเลยใช่ใช่แต่ก็ผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กโตขึ้นแล้วระบบแล้วทาง Facebook ก็โตขึ้นแต่ทุกคนเนี่ยบ่นเส้นเสียงเดียวกันนะบอกว่าคือพี่มาร์คเนี่ยปรับอัลกอริทึมบ่อยเกินไปเขาให้เหตุผลไหม
เขาให้เหตุผลไหมคือไอเราสมมติว่าเราไปตามเขาไปทางซ้ายอ่ะเราก็ยอมไปซ้ายก่อนเฮ้ยเขาเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาตามเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเราก็เสียกระบวนท่าเหมือนกันคือบริษัทเนี้ยไม่ได้ทำอะไรโดยที่ไม่ดูสถิติอย่างที่บอกว่าผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะยอมรับตัวเองว่าเป็นสื่อขนาดนั้นไหมเออแต่คืออย่างนี้แล้วกันคือแล้วมันมีผลยังไงถ้าเขาไม่ยอมรับหรือเขายอมรับเรื่องนโยบายว่าแบบใครจะได้รับการเห็นแค่ไหนอย่างที่บอกเขาบอกว่าฉันเรียกว่าไงดีคือสุดท้ายอ่ะโฆษณาแต่การปรับแต่ละครั้งเขาไม่เคยปรับอัลกอริทึมโฆษณานะเขาปรับตัวนิวฟีดหลักก็คือใครที่เป็นลูกค้าเขาก็ไม่ได้แบบหักไปหักดิบแต่คนที่ใช้ฟรีเนี่ยอันเนี้ยเขาจะถือว่าเขาปรับอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิ่งของเขาก็คุณใช้พื้นที่ฉันในการเผยแพร่สื่อก็อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าฉันไม่ได้อยากเป็นพื้นที่เผยแพร่สื่ออยากเป็นพื้นที่ให้คนได้คุยกันแต่สุดท้ายถ้าเขาปรับรอบนี้แล้วคนไม่ได้มีแฮปปี้ขึ้นคนอยากเรียกร้องอยากได้กลับก็อาจจะปรับก็อาจจะปรับกลับก็อาจจะปรับกลับก็ได้โอเคแต่เขาอาจจะหาโซลูชันอื่นมาให้คนได้ติดตามแบบเดิมก็ได้ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะมีสำหรับบางคนที่เอ้ยก็ฉันก็อยากจะติดตามเพจของฉันอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีโซลูชันอื่นมาแทนบริษัทนี้เป็นบริษัท global ที่ขยับตัวค่อนข้างเร็วจริงจริงครับคือในมุมมองของพี่ทอมตอนก่อนที่จะไปงานก่อนที่จะเริ่มรู้จักเขาแล้วพอเริ่มรู้จักเขาแล้วพอไปเริ่มไปงานเนี่ยมันอาจจะมี 2-3 เฟสเนี่ยคือมันความรู้สึกที่มีต่อพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กมันต่างไปไหมคืออะไรที่คือความเจ๋งของพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กจริงผมประทับใจรอบนี้มากที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเริ่มเติบโตขึ้นเขาเริ่มแบบยอมรับตัวเองขึ้นว่าฉันแบบฉันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเป็นอะไรเงี้ยในอิทธิพลของฉันแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจอาจจะไม่เชิงพี่มาร์คแต่ว่าพี่มาร์คดีตรงที่เขาจะเคลียร์ในวิชั่นของเขาผมรู้สึกว่าหลังๆเขาเคลียร์ขึ้นเยอะว่าฉันต้องการจะคอนเนคคนเข้าหากันแล้วก็เขาจะถ้าเกิดเห็นการสัมภาษณ์ของเขาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เขาพูดเก่งขึ้นเยอะจริงจริงเขาพูดเก่งขึ้นเยอะซึ่งผมหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะผู้ใหญ่มากขึ้นไหวพริบเร็วขึ้นใช่จากที่เมื่อก่อนแบบเด็กๆทำตัวเด็กๆหรือไม่ยอมพูดหรือพูดไม่รู้เรื่องตกอะไรเงี้ยเขาปรับตัวได้เขายอมรับหน้าที่ตัวเองแล้ววิชั่นก็เคลียร์ตอนที่เขาตอบคำถามในคอนเกรสเนี่ยโอ้โหผมฟังคำถามแต่ละคำถามเนี่ยคือถ้าเราไปนั่งตรงนั้นเนี่ยคือไม่ร้องไห้ก็วิ่งหนีไปละดีใจที่เขารับในแบบรับความรับผิดชอบของเขาสิ่งที่ประทับใจมันจะไม่ได้มาจากสัมผัสเขาโดยตรงแต่ว่าสัมผัสจากทีมงานที่เขามีคือทีมงานเขาเก่งผมก็รู้สึกว่าทางที่เขาสามารถทำให้คนทีมงานเก่งทำงานด้วยกันกับเขาได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่ธรรมดาหรอกใช่เพราะว่าจริงๆมันก็มีคำพูดที่บอกว่าคือผู้นำที่เก่งจริงๆเนี่ยคือผู้นำที่สามารถไปอินสปายร์หรือไปให้แรงบันดาลใจกับลูกน้องให้กลายมาเป็นผู้นำให้เก่งเผลอๆเก่งกว่าพี่มาร์คอีกซะด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่คุณสมบัติที่ผู้นำจะต้องมีทุกคนใช่ไหมใช่ใช่พี่ทอมคิดว่าอะไรที่เรียนรู้จากเขาได้มาถึงคนไทยนะแล้วเอาปรับมาใช้กับองค์กรในบ้านเราได้มีไหมฮะเขาหรือตัวพี่ทอมเองก็ได้เขาขยับตัวค่อนข้างเร็วคือผมคิดว่าเขาวางระบบหลายๆอย่างเพื่อให้แต่ละทีมสามารถได้ทดลองแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดนะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเลยจากผลของ Facebook อ่ะคือถึงเราจะต่อว่าเขาต่างๆนานาเขาก็กลายเป็นบริษัทระดับโลกได้ใช่คือเขาก็เลือกโฟกัสเป็นช่วงๆไปได้ช่วงแรกเขาบอกว่าฉันจะ move fast break thing ขยับให้เร็วแต่สุดท้ายแต่มันก็ทำให้เขาได้เติบโตสุดท้ายเลยนะครับพี่ทอมเชื่อไหมว่า Facebook เนี่ยจะยังคงอยู่กับเราไปเรื่อยๆคือหลายเจ้าผมไม่รู้พูดชื่อได้หรือเปล่านะไฮเนี่ยเนี่ยผมหลายคนก็คงจะเคยเล่นจริงๆช่วงนึงก็ดังมากก็หายไปละหรือแพลตฟอร์มอื่นๆจริงๆก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถึงแม้ว่าจะพยายามปรับตัวอะไรก็ตาม Facebook มันจะยังอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนผมว่าอีกนานนะคือจากที่ผมสัมผัสทีมงานเขาปรับตัวตลอดเวลาแล้วก็ Facebook ปัจจุบันไม่ใช่ Facebook แบบเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นคือถ้าย้อนกลับไป Facebook มันค่อนข้างวิวัฒนาการมาได้เยอะแล้วก็สิ่งที่เขาทำมันก็คือค่อนข้างวางแผนเอาไว้เผื่อข้างหน้าอีกเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าไม่ใช่บริษัทที่จะโดนอะไรมา disrupt ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาก็กล้าที่จะเอาว่ากันตามตรงเห็นอะไรน่ากลัวปุ๊บเขากล้าที่จะทำตามอ่ะจริงๆเขาปรับตัวได้เร็วมากเขาหรือไปขอซื้อกิจการซื้อไปเลยโหดเป็นบริษัทที่โหดเขาเจอคู่แข่งมาหลายรอบเขาว่าต่อสู้มาได้ Instagram ก็นับไหมฮะใช่ก็นับก็ Instagram WhatsApp แล้วก็ที่อเมริกาจริงๆก็โดน Snapchat บุกมาสุดท้ายตอนนี้ครับเขาเอาฟีเจอร์ Snapchat มา
เป็นในแพลตฟอร์มเองแล้วกลายเป็นตอนนี้ฮิตกว่าที่ Snapchat เอ้าเหรอใช่มีหน้าหุ้น Snapchat ลงดิ่งเลยตอนนี้ Snapchat อาจจะเสียดายที่ไม่ได้ขายให้ในตอนนั้นก็ได้จริงๆๆเห็นเจรจาช่วงนึงเนาะแต่จะตัวเลขอาจจะไม่ลงตัวคือถ้าเกิดณณถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทีมงานหรือวิสัยทัศน์อะไรจะเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าณทีมงานปัจจุบันผมคิดว่าเขาขยับตัวค่อนข้างเร็วครับครับห้ามพลาดทุกความรู้เรื่องหุ้นธุรกิจและการลงทุนฝากติดตามด้วยนะครับ Facebook YouTube LINE@ ถามอีกเรื่องลงทุนครับ